จ้าของร้านต้องอึ้งมือเจอชายผู้นี้ทุบสถิติของทั้งร้านกะเพราปากแตกจังหวัดนครปฐมสั่งผัดกะเพราเป็ดเผ็ดๆพริก3ทับพีแถมกินจนหมดจานทุกคนถามหาตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะคุณพี่กินผัดกะเพราเป็ดเผ็ดอย่างนี้ก็พี่ไรเดอร์คนนี้ล่ะค่ะกินโชว์ให้ดูเลยกับเมนูกะเพราพริก3ทัพพีคำแรกเหมือนจะชิวๆกินต่อไปอ่ะเริ่มมีเหงื่อโอ้ยลิ้นคุณพี่เขาทำด้วยอะไรกันล่ะเนี่ยสุดยอดไปเลยอ่ะคุณพี่สู้ๆคุณพี่สู้ตายยอมใจเขาจริงๆสโลแกนคุณพี่เขายอมเสียน้ำตาให้กะเพราดีกว่าต้องมานั่งเศร้าให้สาวที่ทิ้งเราไปโอ้ยเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วกินเผ็ดอยู่แล้วครับทุกร้านก็กินก็สั่งแนวนี้หมดครับท้องไส้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมพี่มันไม่ได้มีครับแต่บางทีถ้าแบบแสบท้องนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มากหรืออะไรขนาดนั้นนะครับของวันนั้น3ทัพพีมันรู้สึกยังไงบ้างพี่อาการน้ำตาไหลครับ มันจะซักแค่ไหนกันเชียวกับอีแค่เมนูผัดกระเพรามาลองกันหน่อยค่ะสามคำแรกเดี๋ยวก็เริ่มรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนพอตักคำที่5เท่านั้นแหละจอดเลยไม่ไหวแล้วเผ็ดจนลมออกหูดื่มน้ำเปล่าแก้เผ็ดก็ไม่หายต้องมีเกลือเป็นตัวช่วยโอ้ยบุกมาหลังครัวดูการปรุงรสนี่ทัพพีที่ใช้ตักพริกไม่ใช่เล็กๆนะคะนำพริกลงไปก่อนตามด้วยเนื้อสัตว์ปรุงรสและใส่กระเพราตามโดยจุดเด่นร้านนี้เขาไม่ใช้น้ำมันเน้นเป็นรสจัดไม่ว่าจะเผ็ดขนาดไหนสั่งได้หมดรสชาติอร่อยแซ่บกลมกล่อมมากคนจะบอกว่าเผ็ดอย่างเดียวกินแล้วเหม็นพริกกินแล้วนู่นนั่นนี่คือเห็นแต่พริกแต่อันเนี้ยประสบการณ์3ปีที่เป็นแบรนด์กะเพราปากแตกนะผ่านการฝึกฝนมาทุกวันการที่มันเผ็ดขึ้นเนี่ยเราต้องปรุงอะไรเพิ่มไม่อย่างนั้นเขาไม่สามารถกินได้หมดจานในชีวิตคุณแม่เคยกินเผ็ดขนาดนี้ไหมคะไม่เคยค่ะลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ลูกค้าก็คือผลตอบรับกลับมาก็ดีค่ะดีขึ้นค่ะใครอยากแซ่บแวะมาได้ที่กะเพราปากแตกศิลปกรลีลาเพลสหอพักจังหวัดนครปฐมร้านเปิดทุกวันเวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มอยากแซ่บแค่ไหนขอให้บอกกะเพราปากแตกแดกแล้วปากเจอข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม